สวัสดีครับสวัสดีปีใหม่ทุกคนด้วยนะครับได้ยินเสียงกันชัดแจ๋วหรือเปล่าเอ่ยนะก็ลองเช็คดูนะครับวันนี้ผมใส่ไมค์นะได้ยินชัดหรือเปล่าบอกกันด้วยนะครับทักทายด้วยนะครับว่ามาจากที่ไหนกันนะครับเข้ามาแล้วช่วยแชร์เลยนะครับวันนี้มาคุยกันเรื่องการเล่นคอร์ดนิดนึงนะครับโอเคพอดีผมเคยโพสต์พวกรูปคอร์ดไว้นะครับ3ปีแล้วนะครับก็มีคนแชร์ทุกปีเลยนะครับเป็นช่วงนี้เลยนะครับช่วงนี้เลยของเป็นช่วงสงกรานต์นี่เลยเนาะที่ผมโพสต์รูปเป็นฟิงเกอริ่งเงี้ยเนาะแล้วก็มีคนแชร์เยอะแยะเลยแชร์ทุกปีนะครับแสดงว่าก็ยังเป็นสิ่งที่คนสนใจอยู่เนาะแต่ก็อาจจะยังไม่ได้ฝึกชัดเจนนะวันนี้ผมเอามาอธิบายเพิ่มนะครับว่าทำไมนะครับการเล่นคอร์ดมันถึงสำคัญนะครับสำคัญบางทีเราหา why ไม่เจอไงเราหาแบบทำไมของเราไม่เจอว่าทำไมเราต้องฝึกเอาไปใช้ทำอะไรมันก็เลยไม่มีแรงจูงใจพอเนาะที่จะมาฝึกซ้อมนะครับแต่วันนี้ผมเล็งเห็นหนึ่งอย่างชัดเจนเลยนะครับนั่นก็คือการฝึก improvise นั่นเองนะครับอันนี้โดยส่วนตัวเลยนะครับผมฝึก improvise จากการเล่นคอร์ดเยอะเหมือนกันนะครับคิดอะไรไม่ออกเล่นคอร์ดก่อนแล้วมันจะมีซาวที่แปลกจากปกตินะครับเข้ามานะครับโอเคสักครู่นะครับเข้ามาเต็มเลยนะครับยังไงแชร์กันด้วยนะครับน้องจอมนะครับสวัสดีครับคุณซีท็อปแหมไม่เจอหน้าเจอตาเลยนะ ครับอย่าลืมแชร์ด้วยให้กันด้วยนะครับมาแชร์กันก่อนมาวันนี้มาคุยกันเรื่องเล่นคอร์ดนะบนเบสนะจริงๆบนกีตาร์ก็สำคัญเนาะแล้วเล่นบนเบสเนี่ยมันจะผมจะเอาไว้ประมาณสัก2อย่างแล้วกันคือ Triad Sound นะครับกับ7 Chord Sound นะครับเนาะเดี๋ยวมาคุยกันนะครับตอนนี้แชร์กันเลยนะแชร์ไปกี่แชร์แล้วเนี่ยเช็คก่อนสวัสดีปีใหม่ทุกคนด้วยนะครับสวัสดีทุกคนนะครับขอให้ stay safe ทุกท่านนะครับเนาะปีนี้อาจจะเป็นสงกรานต์ที่เงียบเหงาหน่อยนะครับแต่ก็ให้มันจบไปให้มันจบๆที่ปีนี้นะครับให้มันจบๆไปเนาะอย่าให้มันเขาเรียกว่าอะไรนะอย่าให้มันแบบเรื้อรังอย่างนี้อย่าให้มันเรื้อรังจนแบบไปเรื่อยๆอ่ะเราช่วยกันอยู่บ้านนะช่วยกันอยู่บ้านก่อนนะครับผมแชร์ของผมด้วย6แชร์แล้วนะครับมองยากกล้องมันกลับนะครับก็วันนี้มาไลฟ์นะกล้องมันจะกลับหน่อยนะครับเดี๋ยวผมจะไลฟ์เสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะเอาวิดีโอเนี่ยไปกลับหัวแล้วก็ไปลง YouTube อีกทีแล้วกันดีไหมดีป่ะแต่ก็มันก็เราต้องดูให้ได้ทุกรูปแบบอะเนาะจริงๆแล้วฝึกตัวเองให้ดูให้ได้ทุกรูปแบบนะอย่าจำกัดตัวเองว่าผมต้องมองฝั่งนี้คือเพราะว่าบางทีมันทำให้เดี๋ยวนี้การไลฟ์เนี่ยมันกลับด้านนะครับกับไลฟ์ Facebook กลับด้านแรกๆผมก็งงเหมือนกันนะแต่ถ้าดูไปดูมาให้มันเหมือนกับดูตัวเองเล่นในกระจกมันก็ช่วยได้นะช่วยได้เหมือนกันเนาะแต่เดี๋ยวผมไลฟ์นี้เสร็จผมจะเอาวิดีโอนี้ไปเข้าโปรแกรมกลับด้านแล้วโพสต์ลง YouTube อีกครั้งหนึ่งละกันนะครับจะได้ดูง่ายขึ้นเนาะตอนนี้กี่แชร์แล้ว6แชร์นะผมเปิดหน้าที่เป็นคอร์ดไว้ด้วยนะครับใครที่ยังไม่เคยใครที่เพิ่งมาติดตามผมเนาะแล้วยังไม่เคยดูไฟล์นั้นเข้าไปที่โฟโต้นะครับอัลบั้มนะครับแล้วก็ผมจะโพสต์ผมทำอัลบั้มไว้นะครับว่า some chords on bass นะเป็นบางคอร์ดนะบางคอร์ดนะครับคอร์ดบนเบสเนี่ยนะครับมันเป็นคอร์ดที่ move ได้หมดเลยเนาะ move ได้หมดทุกอย่างเหมือนคอร์ดทาบบนกีตาร์นั่นแหละนะครับเรารู้รูปแบบมันนะแล้วหลังจากนั้นเราก็ขยับมันได้นะครับโอเคดูสิเดี๋ยวผมแชร์ของผมด้วยปึ๊บแชร์ more option ป๊าบปึ๊บเดี๋ยวเอาใหม่ทำไมแชร์ไม่ได้ล่ะ
ป้าบก็ไปลิงก์อีกหน้าเลยแล้วกันเอาใช้ให้คุ้มเลยนะครับแชร์ครับแชร์โอเคพอสมควรแล้วเนาะสวัสดีปีใหม่นะครับพี่กล้ามโตครับสวัสดีครับครูครับทำไมทุกคนต้องมองว่าหมอลำเป็นเพลงชั้นต่ำสำหรับผมไม่นะครับสำหรับผมก็ไม่เหมือนกันนะครับนะผมก็ไม่คิดว่าหมอลำเป็นเพลงชั้นต่ำนะครับนะแล้วถามว่าเพราะอะไรเนี่ยผมก็มันน่าจะเสียเวลาหาคำตอบเนาะเราอย่าไปสนใจเลยนะครับคนที่เขาพูดอย่างนั้นเราไม่ต้องไปตอบโต้นะครับเราไม่ต้องไปตอบโต้ใดๆนะครับสำหรับทัศนคติที่มันแย่ๆนะครับไม่ต้องตอบโต้แล้วก็เราไปอยู่เฉพาะคนที่เขาอยู่ในสังคมที่เราสบายใจดีกว่านะครับเนาะอย่าไปหาคำตอบอะไรที่มันยิ่งทำให้เรารู้สึกแย่ลงไปอีกเนาะนะแล้วมันไม่มีเหตุผลด้วยที่จะไปเอาชนะเขาด้วยนะครับเราไม่จำเป็นจะต้องทำอย่างนั้นเลยนะครับเนาะเรามีความสุขนะครับเราคิดว่าไม่ก็คือไม่ผมก็คิดว่าไม่เหมือนกันอ่ะคุณมีพวกละผมก็อยู่พวกคุณนั่นแหละอ่ะผมไม่ได้มองว่าดนตรีหมอลำเป็นดนตรีชั้นต่ำเลยไม่ no ไม่นะครับผมขอแชร์ก่อนจะเริ่มสอนแชร์หน้าของผมก่อนโอเคน่าจะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะวิดีโอมันจะยาวเกินไปเนาะเดี๋ยวไลฟ์มันจะยาวเกินไปมาดูกันนะครับในอัลบั้ม Some Chords on Bass เนาะใครยังไม่มีไปเซฟเก็บไว้ได้เลยนะครับแต่ว่าจะดีมากนะที่คนที่เซฟคนที่ฝึกนะครับอย่าลืมมากดไลค์เพจให้ผมด้วยเนาะส่วนใหญ่แล้วแชร์กันไปดูกันไปลืมนะครับลืมไลฟ์ลืมกดไลค์ให้ผมเนี่ยนะทั้ง YouTube ทั้ง Facebook Page เลยนะครับอย่าลืมนะมากดไลค์เพิ่มยอด follower ให้ผมให้เยอะนะแล้วก็อย่าลืมตั้ง favorite ด้วยนะครับเวลามีคลิปอะไรจะได้ไม่พลาดนะครับเนาะโอเคมาดูกันนะครับผมวันนี้ผมจะพูดถึง2แบบนะ2แบบก็คือTriad Soundนะครับ Triad Sound กับ7 Chord Sound เฉพาะ2แบบนี้เท่านั้นนะครับโอเค Triad Sound ก่อนแล้วกัน Triad Sound คือ1 3 5นะครับ Sound มันจะฟังดู simple ครับได้ยินไหมนะวิธีกดนะวิธีกดเดี๋ยวไม่ได้จะไม่พูดให้มันละเอียดเกินไปนะครับเพราะว่าผมทำคลิปไว้แล้วใน YouTube นะครับเนาะ Chords on Bass ไปฟังได้เลยนะครับก็คือประกอบไปด้วย1 3 5นะครับแต่ความน่าสนใจของ Triad Sound เนี่ยนะครับ Triad Sound นี้บางทีเราอาจจะมองข้ามได้ง่ายๆเลยเพราะว่ามันฟังง่ายเกินไปแต่จริงๆแล้วนะครับไอ้พวกเนี่ยถ้าเราเอามาพลิกเป็น inversion นะครับมันกลายเป็นว่าได้ซาวด์เท่ๆเห็นไหมครับตอนแรกเนี่ยก่อนที่ผมจะฝึกอันนี้นะครับผมรู้สึกว่ามันปวดหัวไปหมดเลยเวลาเราจะพลิกโน้ตนะครับนะครับเราเวลาเราพลิกโน้ตเราจะปวดหัวไปหมดเลยนะครับก็ Triad มี3โน้ต1 3 5นะครับแล้วเวลาเราเล่น Inversion ก็คือเหมือนสลับเอาตัวอื่นๆมาเป็นโน้ตตัวต่ำสุดบ้างนั่นเองนะครับถ้าเป็นแบบปกติคือ Root Position นะครับก็คือ Root Positionนะครับก็คือเบสคอร์ด G เบสก็คือ G นะครับที่เหลือ 3-5 ก็จะเป็น B กับ D ใช่ไหมครับนะครับถ้ากดเปียโน G B D ไปเลยแต่ถ้าเล่นบนเบสเอาอาจจะพลิกนิดหน่อยนะครับผมก็จะพลิก B ขึ้นไปอยู่บนสูงแล้วผมพลิก B ขึ้นไปสูงๆนะครับอันนี้ในโพสิชันที่เอาไปใช้จริงเนาะโอเคนะครับก็คือเหมือนคู่10กับคู่5แล้วเวลาเล่น first inversion คือพลิกกลับครั้งที่1พลิกกลับครั้งที่1คือเอา B นะครับตัวที่3ของคอร์ดมาเป็นเบสมาเป็นตัวต่ำสุดบ้างนะครับเนาะเป็นตัวต่ำต
่ำสุดบ้างแล้วที่เหลือก็เล่นให้ครบถ้วนคือ G กับ D ได้ซาวนี้นะครับถ้าดูในคอร์ดนะครับอาจจะเป็นมันอาจจะเขียนไว้ว่า G/B โอเคนะครับนะครับก็จะมีในนั้นด้วยนะครับอันนั้นเป็นโพสิชันที่2ผมเรียกว่าฟอร์ม2เลยครับอันนี้คือฟอร์ม1ฟอร์ม1คือจำง่ายถ้าผมพูดฟอร์ม1เบสจะอยู่สาย4นะครับผมโอเคแต่ในนั้นมันจะเป็นฟอร์ม2ครับมันเป็นฟอร์ม2มันเป็น1 2 3เห็นไหม B D G ได้ซาวได้ G/B นะครับ G on B ถ้า G on B ฟอร์ม1ถ้า G root position หรือว่า octet นี้ก็ได้แต่ถ้าเป็นฟอร์ม2นะครับฟอร์ม2เบสอยู่ที่สาย3ก็ได้อย่างนี้อันนี้ก็จะใกล้กัน1 3 5ตรงๆเห็นไหมครับเวลาเราเล่นได้หลายๆแบบอย่างเงี้ยนะครับแล้วพอถึงเวลาที่เราอยากจะ improvise นะครับเราอาจจะเริ่มด้วยสิ่งเหล่านี้ได้เลยนะครับเรารู้คอร์ดแล้วเราก็เอาคอร์ดเหล่านั้นมาเล่นบนเบสแล้วเราก็จะได้ทำนองขึ้นมาแบบแล้วพอเป็นทำนองเป็นเสียงประสานอะไรประมาณเนี้ยเดี๋ยวไอเดียมันตามมาเนี่ยอันนี้ก็คือเป็นการอิมโพรไวส์แบบสนุกๆได้เลยนะครับโดยที่ยังไม่ต้องคิดอะไรมากเราแค่เอาคอร์ดมาพลิกไปพลิกมานะครับเนาะยังไม่ได้เห็นSecond Inversion เลยนะครับ Second Inversion นิดหนึ่งอันนี้ Root Position First Inversion พลิกครั้งที่1คือเอาตัวที่3มาเป็นเบสคือ G/B และอีกครั้งหนึ่งครับ G/D บ้างนะครับทั้งหมดนี้คือคอร์ด G นะครับคอร์ดเดียวกันคอร์ดเดียวกันหมดเลยนะครับผมคอร์ดเดียวกันแต่ว่าพอเปลี่ยนเบสแล้วเนี่ยซาวด์ก็เปลี่ยนเห็นไหมครับนี่ไม่เคยฝึกนี่อาจจะรู้สึกว่าเหมือนคอร์ดอื่นเลยนะครับไม่เหมือนคอร์ด G เลยนะครับอันนี้คือ G แต่เบสเล่น D ไงนะครับเนาะในฟอร์ม1จะเป็นอย่างนี้นะครับในฟอร์ม1จะเป็นโอเคแต่ถ้าในฟอร์ม2จะเป็นอย่างนี้ครับฟอร์ม2เห็นไหมครับในฟอร์ม2ผมเขียนไว้แล้วผมอยู่ในอัลบั้มฟอร์มซัมคอร์ดออนเบสโผล่มา G/D เลยเห็นไหมครับ G/D เล่นอย่างนี้เนาะ D คืออยู่ต่ำสุดแล้วก็ G/B เนาะอยู่งี้ครับโอเคนะครับอันนี้คือมันจะได้อีกซาวด์หนึ่งถ้าเราเล่นฟอร์ม2มันจะได้ซาวด์แบบเสียงใกล้กันแล้วก็สูงสูงแล้วเราจะลองสังเกตท็อปโน้ตของมันมันไม่เหมือนกันนะครับถ้าเล่นฟอร์ม2ท็อปโน้ตมันจะเป็น5 1 3เห็นไหมครับท็อปโน้ตจะเป็นตัว5ที่ root position ท็อปโน้ตจะเป็นตัว1ที่ first inversion แล้วก็ท็อปโน้ตจะเป็นตัว3ที่ second inversion ของฟอร์ม2เนาะแต่ถ้าเป็นฟอร์ม1เห็นไหมใครคิดตามไม่ทันบ้าง ผมว่าเรื่องนี้แรกๆมันเหมือนจะงงที่หัวนิดหน่อยนะครับแต่ถ้าคล่องแล้วเนี่ยโอ้คล่องแล้วมันปลดล็อกครับปลดล็อกมันทำให้เรามีไอเดียนะครับโดยที่ใช้เทคนิคง่ายๆนะครับคือการจับคอร์ดแล้วดีนะครับผมถ้าเป็นฟอร์ม1ท็อปโน้ตเป็นตัว3First inversion ท็อปโน้ตเป็นโซตัว5แล้วก็ second inversion โดเห็นไหมไม่เหมือนกันนะครับผมไม่เหมือนกันนะอันนี้คือเมเจอร์นะครับผมโอเคใครที่เพิ่งเข้ามาอย่าลืมนะอย่าลืมแชร์ให้กันด้วยนะครับผมวันนี้ผมมาสอนเล่นคอร์ดเนาะ
สอนเรื่องคอร์ดแล้วก็อธิบายถึงความสำคัญของการฝึก improvise โดยการใช้คอร์ดนะครับโอเคซึ่งจะพูดถึง2ประเด็นนะครับก็คือ2ซาวด์แล้วกันซาวด์ triad กับซาวด์ที่เป็น7คอร์ดเนาะครับอันนี้เราอยู่ที่ triad อยู่นะครับ triad เนี่ยมีแค่3แบบอีกแล้วนะครับแบบละ3คือ major minorและ diminish ก่อนเลยเอาแค่3อันนี้ก่อนเลยนะครับอย่างอื่นยังไม่ต้องพูดถึงเอาแค่ major minor diminish ก่อนเลยนะครับพอ major minor diminish และแต่ละอันก็จะมี3รูปแบบนะครับแต่ละอันก็จะแตกไปอีก3รูปแบบก็คือ root position first inversion second inversion เนาะรวมเป็น9แบบนะแต่ถ้าเราเข้าใจแล้วเนี่ยเราจะได้9แบบนี้คือจะหมุนไปหมุนมาเลยนะครับเนาะอันนี้ major rootFirst inversion second inversion ผมขออธิบายในแบบฟอร์ม1เนาะฟอร์ม1บนเบสพอใช้บ่อยต่อไปนะครับผมต่อแล้วนะผมมีเมเจอร์ทริแอดแล้ววันนี้เรามีมายเนอร์ทริแอดเช่นกันนะครับคือ G ก็มีนะ G major triad แบบฟอร์ม C dim C minor on G โอ้มีเยอะแยะเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะเข้าไปแชร์อัลบั้มของผมด้วยเนาะ Some Chords on Bass นะครับมีคนแชร์ทุกปีเลยนะครับผมรู้สึกว่าวันนี้อาจจะต้องออกมาพูดถึงมันนิดหน่อยนะครับในแง่ของการ improvise เนาะต่อนะครับ minor โอเค G minor นะครับด้วยฟอร์ม1นะครับนิ้วกลางที่สาย1มันจะเป็นตัวบอก major หรือ minor นะ major มันอยู่อย่างงี้มันจะอยู่เบคนละบาแต่ถ้าเป็น minor มันอยู่บาเดียวกันมาเดียวกันอย่างงี้เนาะผมใช้ทาบไปเลยนิ้วชี้นะครับแต่ไม่ได้ออกแรงทั้งนิ้วนะผมจะกดปลายแล้วก็ตรงโคนมันนะครับปลายจับไว้โค้งๆอย่างนี้นะครับตรงกลางไม่ได้ออกแรงมากนะครับไม่ได้ออกแรงมากแล้วก็ใช้นิ้วก้อยกดตัว5โอเคได้ละมายเนอร์นะครับมายเนอร์ก็สลับไปไหมครับ minor ก็พลิกได้นะครับ minor ก็จะเป็น G B flat แล้วก็ D นะครับเล่นให้ครบ G B flat D พอ first inversion ปุ๊บ bass ก็จะกลายเป็น B flat นั่นเองนะครับ bass กลายเป็น B flat นะครับแล้วก็ตัวอื่นเล่นให้ครบถ้วน G กับ D โอเคนะครับได้แล้วนะครับ G minor on B flat นะครับนี่ G minor on B flat นะครับหรือG minor first inversion นะครับเวลาเราเจอเพลงแล้วก็เจอคอร์ดที่มัน slash แบบนี้นะครับก็ให้รู้เลยไว้เลยนะครับว่ามันเป็นซาวด์ของ inversion นะครับเบสก็เล่นโน้ตด้านล่างนะครับส่วนกีตาร์บางทีอาจจะไม่ต้องเปลี่ยนรูปก็ได้กีตาร์อาจจะเล่นคอร์ดธรรมดาก็ได้ถ้าเล่นเป็นวงแล้วเล่นคอร์ดธรรมดาแล้วเดี๋ยวมือเบสก็จะเล่นเบสตัวที่ slash ด้านล่างนะมันก็จะผสมกันออกมาเป็นซาวด์ inversion เองนะครับแต่ถ้ามือกีตาร์ที่เล่นคนเดียวนะครับอาจจะต้องเปลี่ยนรูปแบบมือให้มันได้ซาวด์ของ inversion ด้วยนะครับนี่คือ G minor root position G minor on B flat และสุดท้าย G minor on D ครับG minor on D นี่อาจจะต้องนิดนึงออกนิดนึงนะครับขยายมือออกนิดนึงอันนี้คือที่ฟอร์ม1หมดเลยนะครับฟอร์ม1นี่มีประโยชน์กับการ improvise หมดเลยนะครับนะยังไม่รู้ว่าจะเล่นอะไรเล่นคอร์ดก่อนนะครับเล่นคอร์ดก่อนใส่ริทึมเข้าไปโอ้โหแค่นั้นก็ฟังดูดีขึ้นมากๆแล้วนะครับนี่คือ G minor on D G minor on B flat G minor ธรรมดานะครับ root position นะครับโอเคเนาะก็ลองไปฝึกกันดูนะครับนะเราจะเอาเซตคอร์ดเป็นเซตมา
ช่วยได้นะครับและอีกอันนึงที่อยากให้ฝึกนะครับคือ diminish นะครับ diminish มันประกอบไปด้วย1 flat 3 flat 5โอเค1 flat 3 flat 5 1 flat 3ก็คือ B flat นะครับ G คือ1 flat 3คือ B flat flat 5คือ D flat นั่นเองครับนะครับก็เหมือนเล่น minor เหมือนเดิมนะครับนิ้วชี้เล่น minor เหมือนเดิมแต่ตัว5 flat เข้ามาแทนที่จะเป็นนิ้วก้อยก็เป็นนิ้วกลางแทนนะครับสังเกตว่าผมจะไม่ค่อยใช้นิ้วนางเนาะในโพสิชันห่างๆนี้นะครับไม่ค่อยใช้นะครับใช้นิ้วก้อยมันจะผ่อนแรงได้มากกว่านะครับได้ดีกว่าเดี๋ยวนิ้วนางมันจะไปมีบทบาทแถวๆนี้เยอะกว่านะครับอันนี้คือ diminish นะครับ G diminish triad diminish triad นะครับอันนี้ในรูปแบบของ triad นี่ก็เหมือนกันพอพลิกขึ้นมาก็เป็น B flat นะครับB flat เป็นเบสและที่เหลือก็เล่นให้ครบถ้วนครับ G กับ D flat B flat triad G triad on B flat นี่ไม่ใช่สิ G diminish G diminish triad on B flat นะครับเอาละครับนะครับชื่อเริ่มยาวแล้วนะครับแต่จริงๆแล้วถ้าสมมุติว่าเราเล่น diminish นะครับเราเข้าใจ diminish เราจะรู้ว่า diminish เนี่ยมันรูปแบบเดิมแล้วเคลื่อนไปเสียงครึ่งมันได้หมดเลยอันนี้คือมันเป็น full diminish นะครับแต่ถ้าเรามาดูเฉพาะในโครงสร้างของการของความเป็น triad มันก็จะได้อีกแบบนึงครับได้อีกแบบนี้และสุดท้าย D flat B flat G flat นะครับก็เล่นให้มันครบถ้วนซะนะครับเนาะแค่นี้ได้ละอะไรอะตรงนี้โอเคแต่ถ้าทำเป็นฟอร์ม2เราก็จะได้นี่นะครับ B flat D flat G flat และสุดท้ายนะครับ D flat G โอ้ได้หลายอย่างเลยนะครับครบถ้วนนะครับสำหรับ triad sound เนาะ triad sound 3คอร์ด major นะครับ minor แล้วก็ diminish triad นะครับแต่ละอย่างก็มี3แบบนะครับผมโอเคก็อันเนี้ยพวกเนี้ยเราเอามาใช้เล่น improvise ได้เลยนะครับสมมุติว่าเล่นอะไร autumn leaves นะ autumn leavesได้ยินไหมครับ A minor มันมีคอร์ด minor 7อะไรสักอย่างหลายๆอย่างอยู่นะครับแต่ว่าเราพิจารณาเฉพาะ triad นะเราก็จะได้ A minor 7แล้วก็ได้ A minor D 7เราก็ได้ D major G major 7และ G major นะครับ C major 7เราก็ได้ C major F half diminish เราก็ได้เอ้ย F sharp half diminish เราก็ได้ F sharp diminish triad diminish triad นะB 7แล้วก็ได้ B major นะ E minor 7แล้วก็ได้ E minor นะถ้าเราเล่น root position ทั้งหมดก็ได้โอเคแต่ถ้าเราเปลี่ยนบ้างเปลี่ยนเป็นเปลี่ยนแบบพลิกกลับบ้างนะได้อีกเยอะเลยครับอีกสักครั้งนะครับโอ้เอาใหม่นะครับนี่ได้อีกเพียบเลยเห็นไหมได้อันนี้เอาแค่ triad root กับ first มาใช้นะครับแต่ถ้าเราไม่ใช้ root เลยนะมันก็ยิ่งแบบคอมเพล็กซ์นะเข้าใจไหมครับอันนี้ก็คือ A minor แล้วก็ D G C F sharp B E
minor โอ้โหได้อีกหลายซาวด์เลยนะครับผมอันนี้คือ triad เนาะโอเคนะครับมาพักอ่านคอมเมนต์แป๊บนึงแล้วกันดูซิมีคอมเมนต์อะไรบ้างครับโอ้โหมีคนเข้ามาไม่ขาดสายเลยนะครับขอบคุณมากนะครับอย่าลืมแชร์ให้กันด้วยนะกดไลค์ให้กันด้วยนะครับโอเคฟึบสวัสดีครับทุกคนสวัสดีพี่จิ๊บด้วยนะครับสวัสดีคุณปายกำลังสู้หมีได้ฆ่าหมีอะไรสู้กับหมีได้ฆ่าหมีโอ้เยอะแยะเลยนะครับคอมเมนต์นะครับขอบคุณนะครับฟึบทำไมคอมเมนต์ไม่ขึ้นล่ะชุบขอดูคอมเมนต์หน่อยสิในคอมพิวเตอร์ผมไม่ขึ้นแฮะปึ๊บนี่มีหัวหินด้วยนะครับคุณมิ้งสโนว์มิ้งนะครับนี่มีคนเชียงใหม่ด้วยปึ๊บแฮขอบคุณทุกคนนะครับแม่มีคนเข้ามาทักทายกันเพียบเลยนะครับโอเคแต่ก็มีอีกคำถามหนึ่งนะครับอีกคำถามหนึ่งของเดี๋ยวก่อนก่อนจะไปเรื่องต่อไปนะครับก่อนจะไปเรื่องต่อไปปึ๊บจิบกาแฟกันหน่อย ใครมีคำถามคอมเมนต์มาได้นะครับโอเคนะครับส่วนใหญ่จะฟังเพลินนะฟังเพลินอย่างเดียวเลยนะครับโอเคสำหรับการเล่นคอร์ดเนี่ยนะครับมีหลายคนที่ไม่ค่อยคุ้นเคยนะครับกับการกดคอร์ดเบสกดคอร์ดบนเบสนะครับนะอาจจะยังมีแบบยังไม่แข็งแรงนะครับอาจจะยังไม่ค่อยแข็งแรงนะครับผมขอบอกไว้เลยนะว่าไม่ต้องห่วงผมก็เริ่มจากตรงนั้นนั่นแหละนะผมไม่ได้ทำให้นิ้วแข็งแรงก่อนค่อยมาเล่นคอร์ดไม่ใช่นิ้วผมแข็งแรงเพราะผมเล่นคอร์ดต่างหากนะผมก็เล่นไปนะครับแรกๆอาจจะแบบนิ้วก้อยนี่อาจจะยังไม่ค่อยมีแรงนะครับแต่เดี๋ยวผมในซาวต่อไปเนี่ยซาวเซเว่นคอร์ดเนี่ยนะจะมีวิธีการวางนิ้วให้ดูด้วยนะครับผมโอเคนี่จะได้บริหารทุกนิ้วเลยนะครับผมโอเคไหมการเล่นคอร์ดนี่ได้ทุกนิ้วเลยนะครับเนาะครับก็เอางี้มาคุยกันเรื่องต่อไปเลยแล้วกันคือเซเว่นคอร์ดนะครับเซเว่นคอร์ดนี่ก็เหมือนกับtriadเช่นเดียวกันตรงไหนรู้ไหมตรงที่ผมจะเรียกฟอร์มหนึ่งนะครับเรียกฟอร์มหนึ่งที่ฟอร์มที่มันใช้เบสบนสาย4เนาะถ้าเบสบนสาย4ผมจะเรียกฟอร์มหนึ่งโอเคนะครับถ้าใช้เบสบนสาย3สาย3ผมจะเรียกฟอร์ม2เนาะมันก็จะมีหลักๆคือ2ฟอร์มนี้นะครับถ้าเราสลับไปสลับมาเนี่ยเราก็ขออภัยครับเราก็จะสามารถพลิกแพลงได้ง่ายขึ้นขออภัยครับแม่เรือมาเรื่อยๆเลยนะครับก็สามารถพลิกแพลงได้ง่ายขึ้นนะครับรู้จักฟอร์ม1ฟอร์ม2ดีๆนะครับโอเคมาดูกันนะครับอันที่1คือเมเจอร์7นะครับขอสาธิตที่โน้ตที่คอร์ด C แล้วกันเมเจอร์7นะครับใน7คอร์ดนะครับใน7คอร์ดมันก็จะมีประกอบด้วย1 3 5 7นะครับแต่ว่าถ้าเราเล่นบนเบสแล้วเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะตัดตัว5ออกนะครับเพราะว่าตัว5มันไม่มีเอกลักษณ์เพียงพอนะครับถ้าไม่เด่นไม่มีเอกลักษณ์เพียงพอก็ตกรอบไปนะครับอันนี้สำหรับดนตรีแจ๊สเนาะดนตรีแจ๊สเขาจะใช้แบบเฉพาะที่แบบจำเป็นเขาไม่เอาแบบโน้ตเดียวกันมาทับกันให้มันหนาๆเนาะอันนี้คือในซาวของแจ๊สนะครับแล้วก็ได้เรียนรู้เยอะมากเลยนะครับสำหรับการเรียนรู้ซาวประเภทนี้นะครับเราจะได้เลือกใช้ให้มันดีนะครับทีนี้1 3 7นะใช้1 3 7ถ้าจำเมเจอร์ได้นะครับของ Triad เมื่อกี้C major ก็อยู่อย่างนี้นะครับคือ root กับตัว major ของมันนะครับตัว major ของมันที่สาย1นะครับมันจะเบ้ออกมาคนละช่องอย่างนี้นะครับถ้าเป็น minor มันจะตรงกันโอเคถ้าเป็น major
นอเบลอะไรอย่างงี้แล้วทีนี้ตัว7นะครับแน่อยู่ข้างบนนี่เองหาได้จากการไล่สเกลครับ1 2 3 4 5 6 7เอาใหม่1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 7อยู่นี่1 7 3หรือว่าอย่างนี้10ขึ้น1 2 7นะ3กับ7เห็นไหมแล้วสังเกตนะครับผมจะใช้นิ้วนางกับนิ้วก้อยกดที่ตัว7และตัว3หรือตัว10นั่นเองตัว3และนิ้วนะครับมันมีวิธีหลากหลายวิธีนะอันนี้ผมแชร์วิธีผมเนาะแล้วก็นิ้วชี้กดรูทโอเคเราจะได้จำความรู้สึกด้วยนะครับจำความรู้สึกด้วยว่าจะใช้นิ้วไหนไปกดเจอเมเจอร์เซเว่นจะไปฟอร์ม1เตรียมนิ้วไว้เลยรู้สึกไว้ก่อนเลยนะครับรู้สึกไว้ก่อนเลยว่าเดี๋ยวใช้นิ้วไหนไปกดนะครับแล้วมันจะถึงเร็วขึ้นเหมือนเตรียมไว้ก่อนอ่ะเหมือนดูแมปไว้ก่อนเดินทางไปเลยนะครับนี่คือ C major 7นะครับโอเคนะครับ1 3 7ตัวที่5ตกรอบไปนะครับตัวที่5นะตกรอบไปยังไม่ใช้นะครับโอเคต่อมานะครับเรื่องของคอร์ดนี่สำคัญนะมือเบสหลายคนนะอ่านแต่รูทไม่ได้นะครับต้องอ่านคอร์ดให้เป็นด้วยนะครับอ่านคอร์ดให้เป็นบางครั้งณเวลานั้นหน้าที่เราคือรูทก็เล่นรูทไปแต่ในใจเราต้องรู้แล้วว่าถ้ามีอะไรเกิดขึ้นเราพร้อมที่จะเล่นโน้ตอะไรได้อีกบ้างนะในคอร์ดเหล่านั้นนะครับมันมีช้อยส์อะไรได้บ้างนะครับจะเล่นเป็นทีละโน้ตก็ได้หรือจะเล่นเป็นคอร์ดก็ได้นะครับอันนี้ C major 7ต่อมา C7 C7 คือ flat 7นะครับ flat 7 flat 7เห็นไหมผมเปลี่ยนนิ้วเห็นไหมผมไม่ได้เลื่อนนิ้วอ่ะผมเปลี่ยนนิ้วเอาเปลี่ยนนิ้วง่ายดีนะจะได้ไม่ต้องมันจะได้การความทรงจำมันได้จำไปอีกฟิงเกอร์ริ่งหนึ่งเลยนะครับจำไปอีกอันหนึ่งเลยก็คือนิ้วชี้อยู่ที่เดิม นิ้วชี้อยู่ที่เดิมที่รูทเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ตัว7นะครับที่นิ้วนางนะผมเปลี่ยนมาเป็นนิ้วกลางเพราะว่าแฟลต7เนาะเห็นไหมนิ้วก้อยยังอยู่ที่เดิมเล่น3นะครับ1 3แฟลต7 C7เล่นบ่อย E7 โอเคนะประมาณนี้นะครับต่อมานะครับยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่ด้วยนะครับใครที่เพิ่งเข้ามาอย่าลืมกดแชร์ให้กันด้วยนะครับแล้วก็ใครที่ดูคลิปผมแล้วยังไม่ได้กดไลค์เพจอย่าลืมมากดไลค์ให้กันด้วยนะครับโอเคขอบคุณมากนะครับอันนี้คือ C7 ตอนนี้เรากำลังคุยกันเรื่อง7 chord นะครับที่ฟอร์ม1สาธิตมาคอร์ดที่2แล้วนั่นคือคอร์ด C major 7ใช้นิ้วชี้นิ้วนางนิ้วก้อยนะครับ C 7ใช้นิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วก้อยโอเคนะครับประมาณนี้นะครับนะครับต่อมา C minor 7ครับ C minor 7 minor นะครับ minor คราวนี้ตัวที่3เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนมาเป็นตรงกลางเห็นไหมครับผมใช้ชี้กลางนางหรือจะเป็นกลางนางก้อยก็ได้หรือบางครั้งมันจะสามารถพลิกแพงไปเป็นไมเนอร์ไนก็ได้แล้วแต่นะครับแต่กลางนางก้อยก็ได้ชี้กลางนางก็ได้หรือบางครั้งผมใช้นิ้วชี้และนิ้วนางทาบเลยนิ้วกลางขอโทษทีครับนิ้วกลางแล้วนิ้วนางทาบเลยอันนี้ได้เทคนิคนี้มาจากการไปเล่นกีตาร์บ้างนะครับ minor 7โอเคนะครับทีนี้และอีกอันนึงนะครับ diminish นะครับ diminish คือ1 flat 3 flat 5 double flat 7นะครับ double flat 7 flat 77อยู่นี่1 2 3 4 5 6 7 7อยู่นี่ flat 7อยู่นี่ double flat 7ก็ไปอีกอันนึงโอเคและ flat 3อยู่นี่ได้ละ C diminish โอเคนะครับอันนี้คือฟอร์ม1เนาะฟอร์ม1นะครับ major 7 7 minor 7และ diminish โอเคเนาะ4คอร์ดนี้เป็นหลักนะครับฝึกไว้ก่อนเลย4คอร์ดนี้เอาคล่องๆเลยพอ
จำ4คอร์ดนี้ได้เนี่ยมันมีคอร์ดอื่นเข้ามาเดี๋ยวก็พลิกแพงได้เองนะครับโอเคนะครับต่อไปมาดูฟอร์ม2บ้างนะครับสำหรับเล่น7คอร์ดเนี่ยเราเล่นฟอร์ม2ฟอร์ม1สลับกันไปอยู่เป็นประจำเนาะนะมาดู C เหมือนกัน C major 7นี่ฟอร์ม2นะครับฟอร์ม2เนาะฟอร์ม2นะครับเป็น1 3 7แต่อันนี้คือตรงๆเลยถ้าเป็นฟอร์ม2นี่เห็นเป็นตรงๆเลย1 2 3 4 5 6 7 1 3 7โอเคนะแต่ผมจะใช้นิ้วกลางนิ้วชี้นิ้วก้อยนะสังเกตผมจะไม่ได้ใช้นิ้วนางผมใช้นิ้วก้อยเนาะผมรู้สึกว่าพอใช้นิ้วก้อยแข็งแรงแล้วมันรีแลกซ์กว่าการแหกนิ้วนางมากกว่าเยอะเลยนะครับลองฝึกกันดูนะครับนะครับใช้นิ้วก้อยที่ตัว7นะครับ C7 ก็ถอยมาเป็นนิ้วนางเห็นไหมถอยเป็นนิ้วนางที่ C7 ก็ง่ายดีนะครับอีกครั้งนะครับ C major 7 C7 โอเคครับminor 7ก็แฟต3ต่อมาก็ C diminish นะครับแฟต3 double flat 7อันนี้ก็จะเปลี่ยนนิดนึงโอเคนะครับ4อย่างนี้นะครับ major 7 7 minor 7 diminish ประมาณนี้นะครับแต่การเอา7คอร์ดไปเล่นเนี่ยนะครับ2 5 1ง่ายสุดนะครับเอาฝึก2 5 1ให้คล่องก่อนนะครับ2 5 1ผมก็ทำไว้แล้วนะครับฝึกเล่นแจ๊สซี่ใน channel ของผมอะ YouTube ใครยังไม่ได้ไปกด Subscribe รีบเลยนะครับ Subscribe ติดกระดิ่งให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ไปดูผมทำ playlist ไว้แล้วเกี่ยวกับการเล่นคอร์ดเนาะในนั้นมีหมดเลยทุกคอร์ดนะครับแล้วก็จะมี2 5 1ด้วยนะ2 5 1อันนี้สำคัญมากนะเล่นให้เป็นรูทีนเลยนะครับอยากจะimprovise คล่องๆนะเล่นคอร์ดให้คล่องเล่นก่อนนะครับเล่นคอร์ดให้คล่องเนี่ยรับรองเอาซาวด์ดีๆมาเดี๋ยวแค่เกานิดๆหน่อยๆเดี๋ยวทำนองมันตามมาเองนะครับไอเดียของการ improvise มันตามมาเองเล่นคอร์ดให้มันคล่องๆนะครับมาดู2 5 1นะครับ2 5 1นี่คือเป็นคอร์ดในทางแจ๊สเนาะนะครับ2ก็คือ D minor 7นะครับ5ก็คือ G 7 1ก็คือนะครับ1ก็คือ C major 7นะครับโอเคอันนี้อยู่ในฟอร์มนะครับอยู่ในฟอร์มคือ2 1 2นะฮะฟอร์ม2ฟอร์ม1ฟอร์ม2นะครับฟอร์ม2ฟอร์ม1ฟอร์ม2ถ้าเราใช้ฟอร์ม2อย่างเดียวมันจะปิ้งไกลนะครับเห็นไหมครับและซาวมันจะไม่กลมกลืนด้วยนะถ้าเราเอามือให้มันอยู่ใกล้ๆกันนะครับซาวมันจะกลมกลืนกว่าเห็นไหมครับถ้าเราเริ่ม2แล้วมันจะมี G7 อยู่ใกล้ๆที่ฟอร์ม1แล้วกลับมาที่ C ฟอร์ม2เหมือนเดิมได้นะครับผมเราก็ทำอย่างเงี้ยอยู่ทุกเฟรตสองสองหนึ่งสองเห็นไหมครับฟอร์มสองฟอร์มหนึ่งฟอร์มสองฟอร์มสองฟอร์มหนึ่งฟอร์มสองฟอร์มสองฟอร์มหนึ่งฟอร์มสองกลับมาเอาให้ครบนะครับการเล่นคอร์ดนี้มันไม่ใช่เป็นแค่เรื่องความรู้อย่างเดียวมันเป็นเรื่องเทคนิคด้วยนะครับรีแลกซ์ให้หมดนะครับมือการดีดนะครับดีดหาซาวให้มันดีๆนะครับอย่าไปติดซาวเล่นเบสนะถ้าเราเล่นคอร์ดเนี่ยเราไปติดซาวเล่นเบสเสียงมันจะไม่ออกมานะครับต้องหาจุดแพนพิกอัพนะครับหรือว่าตำแหน่งที่ดีดนะครับดีๆนะครับให้ซาวมันออกมานะครับอันนี้2 5 1นะครับในเริ่มจากคีย์ C เนาะบาร์15ถึง17นะ15ถึง17ประมาณนี้แต่ถ้าเราฝึกอีกแบบบ้าง2 5 1ที่เป็นฟอร์ม1 2 1นะครับ1 2 1เราจะได้คีย์ G ก่อนเลยนะครับ A minor D7 แล้วก็ G major 7เห็นไหมครับ
A minor D7 G นะครับ A minor 7 D7 G major 7เนาะอันนี้เป็นอีกแบบนึงอีกฟอร์มนึงเล่นได้เยอะแยะเลยนะครับการเล่นคอร์ดเนี่ยเบส4สายก็เล่นได้เยอะแล้วนะครับแต่ถ้ามีสายเพิ่มมากกว่านี้ก็เล่นได้อีกนะครับนะจะเป็น5สายหรือ6สายก็ทำได้อีกเยอะเลยนะครับผมนอกจากนี้นะถ้าเราคล่องหมดแล้วเนี่ยคล่องพวกไทแอดพวก7คอร์ดเนี่ยเราจะไปประยุกต์ใช้เป็นคอร์ด9ก็ได้หรือว่าจะเป็นคอร์ดอะไรประมาณนี้ไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรบางทีมันก็ตามมานะครับตามมาเนาะคือทั้งหมดที่ผมสอนไปวันนี้เอาไปลองเล่นดูนะครับเอาไปลองฝึกดูหาซาวดีๆนะครับแล้วเราจะรู้ว่าการเล่นคอร์ดบนเบสเนี่ยจริงๆเสียงมันเพราะมากนะเพราะมากเหมือนกันนะครับเสียงมันเพราะดีนะก็สนุกสนานกันเป็นประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับการเล่นคอร์ดนะครับโอเคผมก็นะวันนี้เอามาปล่อยเต็มที่เลยนะครับคือ based on โพสต์ที่หลายๆคนชอบแชร์เก็บไว้กันนะครับ3ปีแล้วก็ยังแชร์กันอยู่นะขอบคุณมากเลยนะครับพวกคอร์ดที่ผมพูดถึงไปนะครับตรงไหนไม่เข้าใจก็บอกได้นะถ้าในอัลบั้มเนาะใครที่เพิ่งเข้ามาอย่าลืมนะครับไปเช็คดูนะครับว่าในอัลบั้มของผมเนี่ยอัลบั้มรูปเนี่ยในเพจนี้นะครับจะมีอัลบั้ม Some Chords on Bassกดไปที่โฟโต้นะครับมีคนเคยมาถามผมว่าอยากให้ถ่ายให้ดูชัดๆเลยว่าคอร์ดเนี่ยเล่นยังไงผมทำไว้แล้วนะครับทำไว้แล้วเยอะเลยนะครับ25รูป25 26แบบนะครับเนาะเข้าไปดูแล้วก็แชร์กันเยอะๆนะครับกดไลค์ให้เพจกันด้วยเนาะเนี่ยมีตั้งแต่ G/B G/D G major triad นะครับ C diminished on G flat นะครับ C diminished นะครับ C minor on G C minor on E flatC on G C on E นะครับ A flat on C ก็มีนะครับโอ้ C minor triad ก็มีนะครับ C major triad root position นะครับ C augmented ก็มีนะครับ C diminished triad ก็มีนะครับ C minor triad C major triad C diminished on E flat C major 7 G major 7 G 7 G minor 7 C minor 7 C 7 C diminishedนะครับโอ้ครบถ้วนนะครับครบถ้วนหมดเลยนะครับส่วนใหญ่จะเป็นฟอร์มอีกแบบหนึ่งนะครับเนาะก็ประมาณนี้นะครับเนาะทั้งหมดนี้นะครับถ้าเล่นคล่องแล้วนะครับแล้วเวลาได้ไปอิมพรไวส์เนาะเราเล่นคอร์ดลงไปนะครับเล่นคอร์ดลงไปก็จะสามารถอิมพรไวส์ได้มีไอเดียได้ไอเดียนะครับเยอะๆเลยนะครับThank you.
อะไรประมาณนี้นะครับเนี่ยเห็นไหมเอาคอร์ดเอาชุดคอร์ดมาเล่นๆมันก็ฟังดูเป็นเพลงแล้วนะครับโอเคนะครับอยากให้ทุกคนได้มองเห็นนะครับว่ามันก็ง่ายได้เหมือนกันนะถ้าสมมติว่าเราสามารถเล่นคอร์ดพวกนี้ได้นะครับลองเอาไปฝึกดูนะครับอย่าลืมกดแชร์ให้เรื่อยๆนะครับนะก่อนที่จะจากกันไปนะครับเบสเรเก้นะครับโอ้โหมาขอแนวทางเบสเรเก้ด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวไว้คลิปต่อไปผมจะไปรวบรวมมาให้นะครับเบสเรเก้ผมรู้อยู่ที่บอกได้เลยตอนนี้เบสเรเก้เนี่ยเขาจะต้องปรับเสียงแบบทุ้มมากครับนะทุ้มมากที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับทุ้มที่สุดเท่าที่จะแบบตื้อๆเลยนะครับแล้วก็เคยไปอ่านเจอนะครับว่าลำโพงตู้เบสเนี่ย15นิ้วก็ยังเล็กไปนะครับต้อง18นิ้วแล้วก็ใครใช้Jazz Bass นะครับเหมือนวง Ashton Barrett Family Man นะครับของ Bob Marley นะครับเขาก็ใช้ Jazz Bass แต่ว่าใช้ Jazz Bass แบบแผ่นหน้านะครับแผ่นหน้านะครับนั่นคือซาวด์ Jazz Bass นะ Jazz Bassแบบเดียวกับที่เบสชนิดเดียวกันกับที่จาโคพาสโตเรสกับมาร์คัสมิลเลอร์ใช้อะครับแต่ซาวเป็นอย่างนั้นเลยนะครับเนาะสงการจนสำเร็จอ๋อโอเคนึกว่าคอมเมนต์เป็นชื่อนี่เองนะขอบคุณครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะครับสวัสดีทุกคนนะครับแหมมีคอมเมนต์อะไรเพิ่มเติมบ้างส่วนใหญ่จะวอชชิ่งอย่างเดียวเลยนะครับนะก็น่าจะประมาณนี้นะครับเนาะมีใครจะคอมเมนต์อะไรเพิ่มเติมไหมไม่งั้นผมจะลงแล้วนะจะไปแล้วนะยังไงก็สวัสดีปีใหม่ทุกคนด้วยนะครับสวัสดีปีใหม่ไทยนะครับสงกรานต์ที่เหมือนเดิมอีกปีนึงนะครับสงกรานต์ที่เงียบเหงาอีกปีนึงนะครับเนาะบางคนก็อาจจะรู้สึกเหงาไปบ้างนะครับแต่ก็ถือซะว่าเป็นช่วงที่ทำให้เราปลอดภัยแล้วกันเนาะเพราะว่าเป็นช่วงสงกรานต์เนี่ยที่เราแบบสนุกสนานกันจนโอ้โหเมาปลิ้นเลย บางทีก็เมาปลิ้นกันผมก็หลายทีครับคือถึงแม้จะอายุแบบพอสมควรแล้วโตบ้างแล้วเนี่ยแต่พอถึงสงกรานต์ทีไรเนี่ยโอ้โหเต็มที่ทุกทีเลยนะครับเป็นเด็กๆไปเลยนะครับก็ถือว่าโอเคได้รักษาสุขภาพมากขึ้นนะครับ2ปีแล้วมองหาข้อดีไว้นะครับแล้วก็นะได้มาไลฟ์ให้ทุกคนฟังด้วยนะโอเคเรื่องคอร์ดเนาะโอเคนะครับก็ไม่น่ามีอะไรแล้วนะครับวันนี้ยินดีนะครับยินดีมากๆเลยที่ได้มาไลฟ์ให้ทุกคนฟังนะครับอยากจะให้ไลฟ์เรื่องอะไรก็บอกด้วยนะผมก็อยากจะไลฟ์บ่อยๆเหมือนกันแต่บางทีมันเตรียมข้อมูลได้เป็นนิดๆหน่อยๆก็เลยทำเป็นคลิปเอาอะครับจะพยายามมาไลฟ์แล้วกันนะครับจะได้มีการพูดคุยกันได้บ้างนะครับสำหรับวันนี้ไม่น่ามีอะไรแล้วนะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่อยู่เป็นเพื่อนกันถึงจนถึงตอนนี้ครับสวัสดีปีใหม่ไทยนะครับอยู่บ้านนะครับเก็บตัวกักตัวนะครับ stay safe นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวโรคมันก็จะหายไปเองนะครับผมโอเคนะครับอยู่บ้านไม่มีอะไรทำก็ฝึกซ้อมซะนะครับมีอะไรก็คอมเมนต์ได้เมสเซจได้และอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กันด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทางนี้หรือว่าช่องทาง YouTube นะครับไว้พบกันใหม่ในโอกาสต่อไปวันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ